วัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกม Animal Shelter ก็วันเนี้ยมาในลูกของสัตวแพทย์หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เนาะว่าจริงๆแล้วอะอาชีพของเราก็คือเป็นสัตวแพทย์เป็นหมอหมาเว้ยว่าอันนี้ก็คือมาทำเป็นงานอดิเรกในการแคสเกมก็วันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมารับบทบาทเป็นหมอหมาหมอแมวใน Animal Shelter กันแต่เหมือนจริงๆอ่ะเกมนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเกมที่แบบต้องเล่นแนวไหนอาจจะเป็นแบบเหมือนรับหมาหรือแมวส่งจากเชลเตอร์ส่งไปให้คนที่ดูแลต่อหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันเริ่มกันเถอะก็นิวเกมเลยเนี่ยจริงๆเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีวันที่13เดือนสิงหาเนี่ยแหละที่เขาบอกว่าจะมี DLC เป็นเวทคลินิกก็อยากเล่นเลยอ่ะคือแบบอยากรู้ว่ามันจะไดแอคแบบลึกขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังต้องบอกไว้ก่อนนะจริงๆเราโคตรจะไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษที่แบบเป็นพวก technical term หรือว่าเป็นพวกเกี่ยวกับทางการแพทย์เราอาจจะพอแปลให้ได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันเราอาจจะแบบมั่วหน่อยนะก็มั่วๆไปด้วยกันแล้วกันนะทุกคนดูเกมกันเถอะโอเคที่โรงพยาบาลสัตว์เราก็มีที่วิ่งเล่นหมานะแต่ว่าเล็กมากแต่ที่นี่ดูใหญ่มากเลยโอเคบอกว่าของหมากับของแมวจะแยกกันด้วยก็ดีแล้วแหละไม่งั้นกัดกันตายเลยกว้างอยู่นะโอเคนี่ต้องเอาหมามาใส่ตรงนี้เดินสำรวจกันอยากเล่น DLC แล้วอะแต่ว่าเราต้องเริ่มจากเบสิกก่อนไหมสำรวจกันอันนี้คือออฟฟิศเตอร์เข้าไปดูที่มีอะไรบ้างน่าทำอะไรอะเฮ้ยเดินดูก่อนนี่ไงคอมพิวเตอร์แม่สัตว์ทอดออกลูกออกมา3ตัวแต่โชคไม่ดีที่เจ้าของเขาแบบไม่สามารถเลี้ยงได้ทั้งหมดก็เขาไม่มีทางเลือกเลยต้องทิ้งเขาเลยต้องทิ้งเจ้าหมาตัวเนี้ยไว้แล้วก็หมาตัวนี้ก็เลยเป็นหมาเร่ร่อนเลยต้องแบบมารับไปในเชลเตอร์อ่ะรับมาเลยเอาชื่อตามนี้แล้วกันเรานึกไม่ออกว่ะบัฟฟี่อันนี้แบบเหมือนเป็นโยปะไม่อ่านยากจังเป็นไซโคพีเดียอ่ะเราใช้เราทำเควสแล้วตอนนี้ก็คือไปใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ได้แอนิมอลฟลัฟฟี่เข้ามาในบ้านในเชลเตอร์แล้วก็ wait for car to arrive นี่ไงมาแล้วก็คือต้องไปหาบ้านหากรงให้หมาอยู่หนึ่งตัวต่อกงตอนแรกชื่อฟอฟฟี่ไว้ฉันนึกว่าจะเป็นหมาที่แบบขนฟูๆสีขาวไม่คิดว่าจะเป็นหมาไทยหมาไทยคนหมาไทยเลยอะโอเค like every other living creature ว่าแล้วเอาก็คือหมาต้องกินน้ำแล้วก็กินข้าวใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสั่งอาหารโอเคปิดประตูไหมทุกคนไม่ต้องกันหมาพุ่งมาเฮ้ยเจ้าหมาดูอีกทีหนึ่งเอ็ดก่อนรูปหัวหน่อยไหมรูปหัวหน่อยไหมเฮ้ยมันก็เฮ้ยอุ้ยมันทำอย่างนี้ได้ด้วยวะมีคีย์ลัดด้วยโอ้ยพิกอัพกดนี้วางก่อนลูกวางก่อนโอเคโอเคน้องฟลัฟฟี่มาดูอินโฟก่อนเป็นเหมือนเล่าให้ฟังว่าหิวกระหายน้ำปวดฉี่อยากเล่นไฮจีนความสะอาดแล้วก็สุขภาพให้เราเอาใจใส่แล้วก็ทำให้แบบเขามีความสุขที่สุดแล้วกันจนกว่าเขาจะได้บ้านใหม่อันนี้หิวมากเลยมา
เฮ้ยมันเดอะซิมเลยปะเราต้องไปใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสั่งอาหารกันจึ๊บๆนี่ได้ Animal Injector มาเพิ่ม1ตัวแล้วอุ๊ยๆผิดทำไมนี่อารมณ์เหมือนยี่ห้อหมาเขียวแดงบ้านเราปะราคาถูกแต่ก็ดีสำหรับหมามันดีโอเคมันค่อนข้างจะโอเคถ้าคุณไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่โอเคเติมมา3ห่อนะจ๊ะแล้วก็คานิสเตอร์คืออะไรอ่ะอ๋อคานิสเตอร์แปลว่าถังน้ำแค่นั้นเลยคิดอะไรเยอะวะก็คือเอาน้ำนี้ไปเก็บไปเอาถังนี้ไปเก็บน้ำอ่ะ1ถังแล้วก็ไฮยีนไม่มีของเล่นให้น้องเลยอ่ะมีแต่อาหารสงสัยเริ่มต้นเราคงได้แค่นี้ละมั้งมันฟอร์มออเดอร์จ้ะ95บาทออเดอร์ก่อนโอเคโอ้มาเป็นโดรนเลยว่ะบอกว่าให้ใช้แท็บคีย์เพื่อ Open Inventory โอเคไหนดิกาแฟหิวมากๆเลยอ่ะอ๋อเรายังไม่ได้ของของยังไม่มาอะไรอะให้เรากินเหรออะไรอะอะไรอะจิบขึ้นมาทำไมวะเราจะหยิบกระถางขึ้นมาทำไมอะเอ้ยโอเคนี่ตรงนี้คืออะไรเนี่ยโอ้ยแมวเฮาส์นี่คือให้เรารอโดรนเพื่อรับออเดอร์เมื่อกี้เอาอาหารออกจากแพ็กเกจแล้วก็เอาอาหารแล้วก็เอาถังเมื่อกี้ออกจากแพ็กอ๋อมันคือโกดังเก็บของแมวเฮาส์ที่ยังไม่มีของอ๋อถังติดเชื้อจ้านี่เป็นถังธรรมดาสำรวจกันเดี๋ยวเราต้องรอขยายเชลเตอร์เนาะคืนนี้นอนดึกแน่เลยวะเพลินแน่นอนจะไปหาน้องฟัฟฟี่ด้วยเอ้ยมาแล้วโอเคเนี่ยถังน้ำเราไปแล้วแต่ เราต้องไปเติมน้ำนี่ก่อนอื่นเราต้องกลับก่อนไปเก็บตรงนี้กันเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะน้องฟัฟฟี่หิวไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันแทะกงอุ๊ยกดต้องกดอะไรวะกด1โอ้เต็มแล้วก็น้องไปคิดตัวคิวเพื่อดูว่าต้องการอะไรว่าน้องหมากำลังแบบเหมือนเป็นอีโมชันปะต่อไปให้รอให้น้องฟัฟฟี่กินข้าวให้หมดก่อนอย่างสงบแล้วเราไปยินดูไกลๆน้องจะได้กินอย่างสงบแล้วก็ใช้เล็บเมาส์อ๋อก็เราก็เพชรน้องแล้วนี่เราลูบหัวน้องแล้วแล้วก็ take the ball and use it play with the dog เราจะเอาบอลอันนี้ไงบอลโอเคไปเลยเจ้าโบมาแล้วมาคนผิดอะไปเร็วไปเร็วไปเร็วไม่ข้ามมาด้วยล่ะจะไม่ไม่ได้ลูกอะยิ้วไปข้ามมาแล้วลูกเด็กดีมาเร็วมาเร็วมาเร็วเก่งมากเก่งมากโอ้โอ้
อุ้ยตาฟ้าซะด้วยอุ้ยน้องหมาเหมือนอารมณ์ดีแล้วแล้วก็พร้อมสำหรับการโดนรับไปเลี้ยงแล้วก่อนที่จะทำก็คือให้ถ่ายรูปน้องหมาลงโซเชียลใช่ไหมเพื่อให้เขามารับเลี้ยงไหนดูสิเราจะถ่ายยังไงวะต้องไปซื้อกล้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อซื้อกล้องเฮ้ยเดี๋ยวออกมานะอยู่นั่นแหละโอเคมาอย่างอื่นว่าเป็นโพลารอยด์เหรอหนึ่งอันนะคะหนึ่งอันก็พอก็คือทูคาร์ดกันลืมมาออเดอร์เลยจ้ามาไวมากครับ take everything มาไปถ่ายรูปเจ้าหมากันโอเคจับโบ้ perfect ไหนอย่าทำกล้องพังพอดีกล้องพังพอดีเฮ้ยเมื่อกี้นะเราต้องกด E ที่จะดูโฟโต้โหมดอ่ะอย่าเพิ่งเดินถ่ายยังไงให้เบลวะโอเคน่ารักมากอุ้ยเราเปิดตัว C ได้ไหมวะเพื่อแบบถ้ามันย่อลงไม่ได้ป่ะสแกนโดโฟโต้ไม่ใช่คอมพิวเตอร์อีกแล้วโอเครูปเดียวก็พอมั้งอีกรูปได้ไหมอ่ะมันได้กี่รูปวะผมก็ได้มุมเดิมอ่ะไปพอแล้วมาเฟซกันไปสแกนรูปนี่เครื่องสแกนอยู่นี่หรือว่าเราต้องถ่ายให้ครบ6รูปอะโอเคไปถ่ายใหม่ก็ได้ปะหรือว่าจริงๆแต่เขาก็ยังกระติกถูกแล้วเนี่ยหรือว่าเราจะถ่ายให้ครบ6รูปไปอย่าเพิ่งไปหนูนี่ก่อนปิดประตูก่อนเดี๋ยวน้องวิ่งหนีละเอียดไหนอย่ามาทางนี้มาทางนี้ไปหันทำนี้ทำไมล่ะลูกมาแล้วมานะเฮ้ยซูมได้ด้วยซูมได้ด้วยหมาตะลีตะลีน้องตะลีเดี๋ยวเพิ่งเดินหนีน้องอีน่ารักน่ารักอีตรงนี้น่ารักน่ารักน่ารักโอเคอีได้สามแล้วไอ้มุมนึงนี่น้องก็สู้กล้องอยู่นะเว้ยแบบแล้วจะหันหน้าเข้ากำแพงทำไมลูกหันมาทางนี้หน่อยเร็วหันมาทางนี้นะทำไมน้องไม่หันมาหาเราอ่ะทำไมอ่ะโอ้ยกล้องพังไหมเนี่ยโอเคหนูภาพนี้คือแบบน่าสงสารมากเหมือนแบบไม่น่ารักเลยออกมาก่อนเออท่านี้น้องไม่ให้เห็นน้องมาท่านี้เลยเหรอเอ้ยทางนี้หันมาทางนี้ลูกหันมาน้องไม่สนใจเลยหมาเมินหันมาแล้วมันไม่ทันวะอีกอันหนึ่งคนน่าสงสารเลยถ่ายมุมนี้น่าสงสารมากไม่ได้น้องไม่สนใจเลยอ่ะอ่ะให้ครบปลูกไปแล้วสรุปเราคือใช้เปลืองเกินไปเนี่ยแล้วก็สรุปสแกนไม่ได้อยู่ดีอ๋อต้องเอารูปมาใส่ตรงนี้ไปแล้ว
แล้วเราก็ถ่ายสมุดวูบเลยทำไมคิดไม่ได้วะทำไมคิดไม่ได้ทำไม โอ้รักว่ะโอเคแล้วคือถ่ายครบ5รูปแล้วจะได้ปะโอเคเขาบอกว่าให้เราใช้คอมพิวเตอร์ชุด Animal in Shelter More Info แล้วก็เขียน Add โอเค Animal in Shelter More Info แล้วก็เขียน Add Create พูดอะไรเนี่ยcreate จ้า create อ๋อรูปในรูปมันสวยเลยอ่ะโอ้โหมีสตอรี่ด้วยเรื่องล่าเศร้าเจ้าของคนก่อนหน้านี้ทิ้งหมาตัวนี้ไว้ที่บ้านที่ว่างเปล่าแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยถ้าไม่มีคนข้างบ้านเพื่อนบ้านเจ้าหมาที่น่าสงสารตัวนี้คงจะตายจากการแห้งน้ำแล้วก็อดอาหารทุกคนหาทางเลือกที่สองให้เขาพอเพื่อให้เจ้าฟลัฟฟี่กลับมาเชื่อใจมนุษย์อีกครั้ง create ad เราจะอ่านให้ผิดแล้ว โอเคเรา create แล้วแล้วก็อะไรอ่ะมีคนสนใจใช่ไหมอ่ะอ๋อให้เลือกเจ้าของให้ดีแล้วก็รอจนกระทั่งรถมารับมาอินโฟก่อนตรวจสอบแล้วกันแล้วก็เสียตังค์5บาทเลยเหรอถ้าเรากดแมทช์ไปเลยล่ะไม่สิเราต้องยอมให้เขาไปตรวจสอบก่อนเพื่อน้องฟัฟฟี่ของเราจะได้บ้านที่ดีที่สุดโอเครอแป๊บนึงนะบ้านหลังเล็กแต่ว่าก็ดีสำหรับเจ้าหมาแล้วก็คอมเพนเนียนอ๋อก็คือมีเพื่อนด้วยมีหมาตัวอื่นด้วยมีแมวด้วยแล้วก็มีแค่ผู้ใหญ่แค่1คนที่อยู่ในบ้านนี้โอ้มีส่วนให้หมาด้วยโอ้เขามีเวลาวางค่อนข้างเยอะในการอยู่กับหมาโอเคเราแมชเลยไปเลยจ้าน้องฟัฟฟี่ได้บ้านแล้วโอเครอนะจ๊ะรอส่งเจ้าหมานี่รถมาแล้วโอเคเราไปรับฟัฟฟี่กันโอเคฟัฟฟี่มาลูกน้องฟัฟฟี่แกจะได้บ้านใหม่แล้วนะไปอยู่กับพ่อใหม่ของแกแล้วก็เพื่อนหมาอีกตัวหนึ่งแล้วน้องแมวนะโอเคบ๊ายบายเด็กดีเฮ้ยนะดูมันสิดูบ๊ายบายโอเคไปหางรถประตูยังไม่ปิดเลยรถจะรีบไปไหนวะเดี๋ยวก็ตกลงมาเอ้ยวู้วู้ perfect โอเควันนี้เป็นเวลาวู้เที่ยงคืนครึ่งแล้วเราต้องพอไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อพาร์ทหน้านะคะทุกคนตอนนี้มันดึกมากแล้วคุณจะต้องไปทำงานด้วยบ๊ายบาย